นะก็อยู่กับผมต่อเลยนะครับเอฟชนายุทธนะฮะกับสเก็ตฟุตบอลครับในช่วงดึกๆแบบนี้กันต่อนะครับโอ้โหต่างดาวบาร์เซโลนาลุกเป็นไฟแน่ๆครับเปิดตัวอย่างชื่นมื่นครับเลวานดอฟสกี้ครับใส่เสื้อเบอร์9อย่างเป็นทางการแล้วนะครับแฟนบอลหลายพันคนเลยทีเดียวครับเข้าไปชมการเปิดตัวของโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้กองหน้าป้ายแดงของบาร์เซโลนาโดยเขาเนี่ยเลือกใส่เสื้อเบอร์9ซึ่งเป็นหมายเลขเดิมของเมมฟิสเดปายนะครับดาวยิงทีมชาติโปแลนด์ครับเปิดตัวอย่างเป็นทางการภายในสนามคัมนูในวันนี้ซึ่งตอนปรีซีซั่นเขาใส่เบอร์12ลงสนามมาแล้ว3นัดนะครับอย่างไรก็ดีครับวันนี้ครับศูนย์หน้าวัย33ปีอย่างเลวานดอฟสกี้ครับใส่หมายเลข9เดินลงสนามนั่นหมายความว่าเดปายเนี่ยยอมสละเบอร์ดังกล่าวให้กับเขาโดยไม่ทราบว่าเต็มใจหรือไม่เต็มใจนะครับเขาบอกว่าสวัสดีตอนเช้ากูเรสครับอันนี้ก็คือคำพูดของเลวานดอฟสกี้ครับกล่าวกับแฟนๆที่เข้ามาชมการเปิดตัวของเขาในสนามผมเนี่ยมีความสุขมากๆที่ได้มาอยู่ที่นี่ขอบคุณครับนะอันนี้ก็คือคำพูดของเลวานอีกนะครับเลวานดอฟสกี้เนี่ยลงนามในสัญญายาว4ปีพร้อมค่าฉีกสัญญาอีก500ล้านยูโรหลังย้ายมาจากไบเอิร์นมิวนิกครับด้วยค่าตัว 42.5 ล้านปอนด์นะครับโอ้โหเปิดตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วกับบาร์เซโลนาครับเบอร์9นะครับเขาใส่เบอร์9เบอร์ของเมมฟิสเดปายนะก็ไม่รู้ว่าเขาสละให้แบบเต็มใจหรือไม่เต็มใจก็ไม่รู้สำหรับเมมฟิสเดปายครับแต่ตอนนี้เบอร์9เป็นของเลวานดอฟสกี้แบบเต็มฉบับแล้วนะครับทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับเบอร์9ของเลวานดอฟสกี้คอมเมนต์เข้ามาให้ผมหน่อยนะครับขอบคุณนะครับที่รับฟังในช่วงดึกแบบนี้ครับสวีดัสสวัสดีครับ